กมธ.นิรโทษส่ง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้วการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 17:11 น.กมธ.นิรโทษกรรมส่ง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้วแจงกมนิรโทษคาดต้นเดือนกรกฎาคมเสร็จทันเข้าสภาสมัยหน้าเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้วันที่17พฤษภาคมนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมธ.ได้ส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีโดยมีสาระสำคัญว่าขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาคดีการเมืองตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าคือ 1. ตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังให้เกิดความโปร่งเร็ว 2. ดำเนินการใดๆให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้รับสิทธิประกันตัว 3. ชะลอการดำเนินคดีการจับกุมคุมขังบุคคลในคดีการเมืองจนกว่าจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมสั่งไม่ฟ้องไม่ยื่นคำร้องไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาถอนฟ้องถอนคำร้องถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะและ 4. เร่งรัดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนโดยรวมประชาชนทุกฝ่ายทุกข้อหาที่มีมูลเหตุแห่งคดีทางการเมืองซึ่งขณะนี้ร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมประชาชนพ.ศ.ได้เสนอต่อรัฐสภาและอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้วข้อเรียกร้องที่1ถึง3นั้นกมธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชนอีกทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมและเห็นสมควรส่วนข้อที่4การเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมถือเป็นหน้าที่และอำนาจทางด้านนิติบัญญัติที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของกมธ.นิรโทษกรรมที่จะต้องดำเนินการและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของกมธ.คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อให้ทันเข้าสู่การพิจารณาในการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งหน้านายนิกรกล่าวด้วยว่าได้มอบหมายให้นายสมคิดเชื้อคงโฆษกกมธ.ในฐานะรองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไปติดตามและประสานความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยจักรพงษ์เจ็บไหล่ถอนคัดมวยโอลิมปิกกำปั้นไทยเหลือ5รุ่นยังหวังซิลโควต้าเพิ่มกีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 18:27 น.จักรพงษ์ยมโคตรนักชกไทยรุ่น92กิโลกรัมมีอันต้องถอนตัวจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นคัดโอลิมปิกเลขที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้วเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวากล้ามเนื้อฉีกทำให้ทีมกำบั้นไทยครั้งนี้ส่งชิงชัย5รุ่นความเคลื่อนไหวของการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นคัดเลือกโอลิมปิกเลขสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสำหรับทีมกำปั้นไทยได้ปักหลักซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มมาแรมเดือนซึ่งได้มีการลงนวมกับนักชกชาติต่างๆทั้งชายและหญิงสลับกันไปจนทำให้มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิมล่าสุดวันที่17พฤษภาคมพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมมวยได้เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักชกไทยโดยเผยว่าท
ทีมไทยได้ประโยชน์อย่างยิ่งในเทรนนิ่งแคมป์ครั้งนี้ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพียบก่อนที่จะทำการแข่งขันซึ่งครั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าจักรพงศ์ยมโคตรนักชกไทยในรุ่น92กิโลกรัมได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวามีการกล้ามเนื้อฉีกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันทำให้ครั้งนี้ทีมกำปั้นไทยจะส่งนักกีฬาเพียง5รุ่นเท่านั้นชาย3หญิง2ซึ่งตนยังหวังว่าเราจะได้ควอต้าเพิ่มเติมจากเดิมทางด้านรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชายได้เผยว่าเดิมทีจักรพงศ์มีอาการเจ็บที่ไหล่ซ้ายอยู่แล้วจึงหันมาเน้นหมัดขวามากขึ้นจนทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกจากการใช้งานหนักแม้ว่าจะพยายามรักษาแล้วแต่อาการหายไม่ทันแน่นอนจึงต้องถอนตัวออกซึ่งเราไม่มีนักชกรายอื่นมาแทนจึงต้องส่งเพียงแค่3รุ่นเท่านั้นคือรุ่น57กิโลกรัมรุตอชอการจันตรงรุ่น71กิโลกรัมพีรพัฒน์เยี่ยสูงเนินและรุ่น80กิโลกรัมวีรพงษ์จงจอหอด้านพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมหญิงเผยตอนนี้2นักกีฬาของเราคือนิลาวันเตชะสืบในรุ่น57กิโลกรัมและใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมอยู่ในสภาพที่พร้อมมากเรื่องน้ำหนักตัวไม่มีปัญหายิ่งได้มีโอกาสลงนวมกับนักชกต่างชาติทำให้มีพัฒนาการดีขึ้นจึงอยากขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนมวยชาวไทยมาให้กำลังใจกันมากๆในรายการนี้ส่วนประชุมบุญเทียมรองผู้ว่ากกท.ซึ่งได้ดูแลสถานที่เทรนนิ่งแคมป์และอินดอร์สเตเดียมซึ่งถือว่าเป็นเวทีหลักในการจัดการแข่งขันได้เผยว่าตอนนี้ถือว่ามีความพร้อมมากอุปกรณ์ต่างๆจะมาติดตั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกฟ้าร้องรับรองหลังคาไม่รั่วแน่นอนธิพัฒน์ยันวันที่1ตุลาคมนี้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400แน่จอดหกคลังพน.ช่วยนายจ้างการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 15:18 น.ธิพัฒน์ยันวันที่1ตุลาคมขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันแน่นอนจ่อหารือคลังพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการควบคุมราคาสินค้าเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศว่าแน่นอนวันที่1ตุลาคมนี้จะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันเป็นภาพรวมทั้งประเทศส่วนในเรื่องของคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและภาครัฐที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเป็นขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วจากการหารือกับนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้นโยบายกับอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดไปหาข้อมูลภาพรวมรายละเอียดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่าอาชีพไหนไปได้อาชีพไหนไปไม่ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลฉะนั้นทั้งสองส่วนจะทำงานคู่ขนานกันไปเป้าหมายวันที่1ตุลาคมจะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำที่400บาทนายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าหลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังนำข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดรวบรวมไปหารือเพื่อหามาตรการช่วยเหลือออกเป็นแนวทางที่ชัดเจนของภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่จะได้รับผลกระทบหนักเป็นหน้าที่ของภาครัฐต้องกำหนดมาตรฐานช่วยเหลืออาทิมาตรการทางภาษีรวมถึงมาตรการอื่นที่จะต้องเจรจาร่วมกันโดยเฉพาะการควบคุมราคาสินค้าให้ได้หากทำไม่ได้การขึ้นค่าจ้างก็ไม่มีประโยชน์ผู้ใช้แรงงานไม่ได้ประโยชน์เพราะยังไม่ได้ประกาศขึ้นค่าจ้างแต่ราคาสินค้าขึ้นไปรอแล้ว
ดังนั้นสิ่งสำคัญกระทรวงพาณิชย์ต้องช่วยควบคุมราคาสินค้า